คอมเมนต์ชาวต่างชาติเมื่อชาวต่างชาติแห่ตอบกันใหญ่เลยว่าประเทศไทยนะปลอดภัยนะหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวบางคนนะครับก็เหมือนกับว่าจะกลัวว่าจะเป็นอันตรายเมื่อเขาไปเที่ยวนะแต่ทีนี้ก็มีหลายๆคนนะครับก็เข้ามาปรามไว้ว่ามันไม่ได้อันตรายหรอกนะมาดูกันว่าในเรื่องนี้นะครับต่างชาติจะตอบอย่างไรกันบ้างกับคอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้ครับเลยวิธีคอมเมนต์แรกจากคุณเจมส์พาวเวลนะครับก็ให้ความเห็นว่าผมพบว่าประเทศไทยนะ่าปลอดภัยมาก ที่จริงตอนที่ผมอยู่ที่ชิคาโกเป็นเวลากว่า7ปีเนี่ยผมจัดอันดับไม่เลยว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากกว่านะตอนที่ผมไปอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยในความเป็นจริงก็คือการปกป้องอาวุธน้อยกว่ามากๆเมืม่อเทียบกับที่ชิคาโกตำรวจก็สุภาพมากกว่ามาดูเหตุผลที่ทําไมคุณเจมพาวเวลนะครับถึงบอกว่าตำรวจบ,บ้านเราเนี่ยสุภาพมากกว่าที่ชิคาโกบ้านเขานะเขาก็ให้ความเห็นว่าตำรวจที่บ้านเขาเนะี่ยในสารสนใหญ่นะพวกเขาดูเหมือนกับว่าจะเข้าฟิเนสทุกวันเลยพวกเขาสามารถกดคุณล้มลงกับพื้นแล้วก็จัดการกับคุณได้อย่างง่ายดายอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่จําเป็นต้องมาเจราจาพูดจาให้มันอ้อมค้อมอันนี้เขาก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับว่าตํารวจบ้านเขาเนี่ยโอโ้ขนาดนั้นเลยเขาก็เลยมองว่าตํารวจที่เมืองไทยนี่ยังถือว่าสุภาพอยู่นะเขาบอกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นในมุมของเขานะก็ะต้องเข้าใจว่ามุมเขานะครับ แล้วเขาก็บอกว่าที่เมืองไทยปลอดภัยมากกว่าถึงขนาดที่ว่ามันไม่ได้มีเหตุการ์ใช้อาวุธแบบทุกวีทุกวันเหมือนในสารัดนะครับในสารัดก็ด้วยความที่เขาพกได้นะก็เลยแบบว่าด้วยความรู้สึกของคุณเจมส์นะฮะก็เลยบอกว่าเมืองไทยให้ความรู้สึกปลอดภัยในความคิดของเขานะครับเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกว่า ตอนที่อยู่ที่สหรัฐนี่เวลาผมจะเดินทางในสหรัฐอเมริกาอนะ่ะผมมีความกังวลในการเดินทางมากกว่าตอนเดินทางขับรถไปที่ไหนมาไหนในประเทศไทยอีกนะคือต้องเข้าใจนะครับด้วยความที่สหรัฐอเมริกามันใหญ่มากๆนะครับบางทีไปในบางถนนบางเส้นแทบจะไม่มีรถใครเลยและบางทีมันก็มีความเวงเวงไม่น้อยนะครับในขณะนะที่ประเทศไทยนะครับขับไปทั่วประเทศเองอย่างน้อยๆก็พอมีเพื่อนร่วมทางบ้างน,นะ อันนี้ก็เป็นในบริบทที่เขาก็พูดให้ฟังอีกมุมหนึ่งนะครับว่าบ้านเขานะน่ากลัวกว่าในความคิดของเขานนครับโดยคุณเจมก็ยืนยันแน่นอนว่าประเทศไทยปลอดภัยกว่ามากและจะอันดับให้ดูปลอดภัยกว่าเชกโกบ้านเขาอีกจนได้มีคอมเนนมนต์ทำามจากคุณบรานนะครับไม่รู้ว่าล้อกันเล่นหรือเปล่าวันนี้ให้ความเห็นว่า คุณได้ความคิดแบบนั้นมาจากไหนที่ถามว่าเมืองไทยจะปลอดภัยในการเที่ยวหรือเปล่าผมคิดว่าคุณไม่รู้จริงๆเหรอผมคิดว่าประเทศไทยเต็มที่สาเหตุที่จะทําให้เสียชีวิต2อันดับแรกมีคือหนึ่งอาจจะโดนมะพร้าวตกลงมาชนหัวนี่คือมันอันตรายสุดๆแล้วแต่ว่าโอกาสเกิดมันก็ยากโอ้โหพี่เล่นเอารุกมะพร้าวตกมาใส่หัวจังหวะในต้องได้จริงๆนะ คือเขายืนยันนะครับว่าต้องซวยมากๆเลยทีเดียวนะครับถึงจะเจออันตรายแบบนั้นได้นะครับเขาก็พูดให้เห็นภาพว่าจังหวะที่มันจะมีอันตรายแบบนั้นมีน้อยมากๆนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะอันตรายสําหรับต่างชาติบางคนเมื่อมาเมืองไทยนะครับด้วยความที่ต่างชาติบางคนก็ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัญหากับนักท่องเที่ยวที่อาจจะเมามีอาการมึนเมานะครับออกจากสถานบันเทิงมาตอนตีสองมองขววาััดกนตุเเลยยี เขาก็ยกตัวอย่างสถานการณ์มาครับอย่างเช่นบางคนในโอ้โหออกมาตอนตีสองแบบด้วยความที่มีอาการมึนเมาเล็กน้อยด้วยความที่ เมืองไทยนะครับขับรถชิดซ้ายแต่ด้วยความเคยชินจากประเทศตัวเองเข้าใจว่ามันชิดขวาเออบวกกับอาการที่มีอยู่นะครับแน่นอนว่าก็ขับชิดขวาไปเลยทีนี้ <c oughs> ก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อยู่บ่อยครั้งอันนี้เขาบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับต่างชาติมาที่จุดก็คือเรื่องนี้โดยคุณบรนดก็แนะนําว่าถ้าคุณไม่ไปขี่สกูตเตอร์หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้นะยังไงคุณก็ปลอดภัยกับชีวิตคุณแน่ๆนนี่แหละคือสิ่งที่ อันตรายที่สุดในเมืองไทยเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าคุณไม่ยุ่งกับ2ออย่างที่ผมพูดถึงเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายน้อยมากๆจะได้มีคอมเห็นมาจากคุณชอนรกล้็ให้ความเห็นว่าที่ประเทศไทยตอนที่ผมอยู่เป็นเวลาหลายปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความอันตรายเลยผมอยู่ที่นั่นมาประมาณปีครึ่งเกิดอยู่มาทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาและก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนเลยที่ผมได้รับอันตรายที่นี่มีชาวต่างชาติแบ็คแพคเกอร์จานวนมากที่เดินทางอยู่ คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยและผ่อนคลายที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้นะด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมมากๆในการเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยดังนั้นพวกเขาจึงมีสมาธิใจเย็นและซื่อสัตย์มากๆอันนี้ก็เป็นฝ้าหนังนะครับเขาคิดว่าคนไทยนะครับมีสมาธิและก็ใจเย็นมากๆนะครับดังนั้นชมชนใน้พวกเขาได้เป็นดินแดน,นแห่งรอยยิ้มด้วยเหตุผลหลายประการในช่วงแรกๆที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลา10เดือนผมพบว่ามันมีค่าครองชีพท มี WiFi ฟรีอาหารเลิศรสและก็ห้างสรรพสินค้าผมพบว่าต่างชาติบางคนที่มามีปัญหาในการใช้ชีวิตในประเทศไทยส่วนใหญ่และอาจจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตนั่นก็คือพวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับนั่นจึงทําให้พวกเขาประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิตที่นี่แต่ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณไม่ทําตัวเป็นปัญหาประเทศไทยเนะี่ยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอ,อย่างมากนี่แล้วผมย้ำม,มากๆนะ แต่ปัญหาหนักหักในกรุงเทพที่ผมเจอก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาจากหมอกควันมากๆถ้บปันจะไน้มีคอมเมนต์จากไอเค้าที่มีชื่อว่าเชตตาเละครับก็ให้ความเห็นว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อสองสเดือนก่อนผมพบว,ว่าที่นี่ปลอดภัยมากและผู้คนก็อัธยาศัยดีมากๆผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในภูเก็ตและเก,ก,กาะใกล้เคียงแต่ก็ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ในกรุงเทพปรทยาและเกาะสมุยด้วยมีครั้งเดียวเท่านั้นที่เพื่อนของผมเจอกับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนั่นก็คืองานฟูมูลปาร์ตี้ที่เกาะแห่งหนึ่ง แต่ปัญหาที่เจอไม่ได้เกิดกับคนท้องถิ่นมามีปัญหากับเรานะแต่เพื่อนผมนะมีปัญหากับคนที่มาเที่ยวด้วยกัน ซึ่งก็เป็นต่างชาติด้วยกันอีกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเลยจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่สนุกสนานการดื่มนี่ก็เป็นเรื่องปกติตราบใดที่คุณมีความระมัดระวังและก็ไม่ขับรถในช่วงที่คุณมีอาการมึนเมาทั้งหมดคุณจะมปช่วงเวลาที่ดีผมนไปมาแล้วแปดประเทศในสามทวีปผมอยากจะบอกว่าที่เมืองไทยผู้คน,นเป็นมิตรที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาและก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมากๆคอมเมนต์จากต่างชาติคนต่าครับก็บอกว่าประเทศไทยปลอดภัยอย่างแน่นอนคุณคิดยังไงว่าไม่ปลอดภยัยผมไปประเทศไทยมาหลายครั้งและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผม คนไทยเป็นคนน่ารักและผมไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยระหว่างใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเลยไม่มีเลยยกเว้นตอนอยู่บนถนนรู้ไหมประเทศไทยอาศัยการท่องเที่ยวมาเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักๆของพวกเขาอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติต่ตอน,นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแน่นอนแต่มันจะน่าผิดหวังนะถ้าคุณเห็นพวกเขาปฏิบัติด,ดีด้วยแล้วคุณก็ปฏิบัติต่ตอพวกเขาไม่ดีมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์เลย ถ้ามันเป็นอย่างนั้นในความหมายก็น่าจะหมายถึงว่าถ้าเขาดีมาก็ต้องดีกลับด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นเขาดีกับคุณแล้วคุณไปดีด้วยอันนี้คนนี้เขาบอกประมาณนี้นะครับเขบาไม่สามาจากริ๊ชักแมนนะครับก็ให้ความเห็นว่าผมไปที่ปลายประเทศไทยในช่วงปีใหม่ผมเคยไปประเทศไทยไปแล้ว3ามครั้งแล้วก็จะกลับไปฮันนีมนในไม่ช้า ผมไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยหมายถึงว่าแบบมันปลอดภัยนะก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยโอกรพูดสงงเลยเขาก็บอกว่าผมไม่เคยทะเลาะก,กับคนไทยเลยคนไทยเขาพูดอย่างเป็นมิตรเป็นกันเองกับเรามากๆเว้นแต่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนของผมพยายามต่อรองราคามากๆกับคนคนนึงเพื่อจะได้เช่ามอเตอร์ไซค์ในราคาที่มันดีๆซึ่งกลายเป็นว่าทําให้เธอขุนเคืองแล้วก็คิดว่าเรานี่ล้อเธอเล่นหรือเปล่าต่อเกินไปไหมเนี่ย นั่นเป็นครั้งเดียวจริงๆที่เราเกือบจะมีปัญหาก็เพราะเราเองเนี่แหละไปต่อรองเขาคนไทยจริงๆเป็นคนดีนะเรียบง่ายและพวกเขาควรได้รับความเคารพและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาควรได้รับโดยคนนี้นะบกาพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าผมสังเกตนะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมือมงไทยแล้วเจอกับปัญหากับคนไทยเนี่ยไปมีปัญหากับคนไทยผมพนันได้เลยว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบอยู่ในย่านที่เกี่ยวกับปาร์ตี้หรือกําลังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็กลายเป็นว่าพวกเขาก็ไม่ยอมใครง่ายสุดท้ายแบบนั้นก็เกิดปัญหากันทุกคืนกับต่่าางงชติิและกคนนท้อถ ที่จะเจอมาผมเจอแต่แบบนี้จริงๆนะอันนี้พูดง่ายๆนะครับก็คือไปเมาแล้วก็มีปัญหานะครับเขาก็บอกว่าเท่าที่เจอเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นนะครับถ้าคนมีสติสตางค์เนี่ยไม่มีใครไปมีปัญหากับใครแน่นอนนะครับเขาบอกอย่างเงี้โดยต่างชาติคนนี้นะครับบอกถึงไทยไว้ว่าผมรับประเทศไทยนะแล้วจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากไปอยู่ที่นั่นสัก2อสามปีเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ไปสำรวจส่วนที่เหลือที่เป็นเหมือนสวรรค์จากนั้นมีคอมเม่หนึ่งครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะกับการสังเกตของคุณผมคิดว่าคนที่มีปัญหากับคนไทยเนี่ยคือคุณต้องสุดจริงๆแหละคนไทยมีความเป็นมิตรมากๆพวกเขาจะไม่มีปัญหากับคุณแน่ๆถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีปัญหาประเทศไทยโดยพื้นฐานเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวอ,อย่างแน่นอน และสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการรับชมด้วยนะ่ครับยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับรไรต่อแนะนํากันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสักการรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ